สวัสดีครับคุณศิรัทยาครับสวัสดีค่ะคุณบารินค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยค่ะครับผมออกเสียงถูกนะ Nvidia เนาะใช่แล้วค่ะถูกต้องเลยครับ Nvidia ให้บริการทางด้านอะไรเอ่ย Nvidia เนี่ยตอนนี้ถือว่าเป็นหุ้นที่ร้อนแรงที่สุดตัวหนึ่งเลยค่ะคุณวารินแล้วก็ถือเป็นผู้ผลิตตัวชิปนะคะซึ่งเป็นตัว GPU ที่ไปใส่ใน AI ที่ทุกวันนี้เราพูดถึงการ ChatGPT หรือว่าของทาง Google หรือว่าของสำนักไหนก็ตามก็ต้องใช้ตัวชิปที่เป็นชั้นสูงตัว GPU เนี่ยจาก Nvidia นั่นเองค่ะถือว่าเป็นของที่อยู่ข้างในที่ไม่ค่อยมีใครเห็นแต่ว่ามูลค่าโตมหาศาลทีเดียวเลยอยากมาเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะคุณบารินค่ะครับเจนเซ่นหวงก่อนเลยครับเจนเซ่นหวงเนี่ยนะคะเขาเป็นนักธุรกิจจริงๆแล้วเขาเกิดไต้หวันนะคะแล้วเขาเคยมาอยู่เมืองไทยช่วงสั้นๆด้วยก่อนจะไปโตที่อเมริกาแล้วก็กลายเป็นผู้ก่อตั้ง Nvidia ที่วันนี้ถ้าใครอยู่ในโลกของธุรกิจหรือว่าการลงทุนเนี่ยนะคะก็มักจะได้ยินคำพูดของเขาคำแนะนำของเขาบนหน้าสื่อเสมอทำไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปปี1999ค่ะวันนั้นเนี่ยหุ้น Nvidia เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกาถ้าวันนั้นเราใช้เงินแค่ $1,000ดอลลาร์สหรัฐนะคะซื้อหุ้น Nvidia แล้วก็ทิ้งเอาไว้เลย25ปีผ่านไปเชื่อหรือเปล่าว่าวันนี้นะคะเงินในพอร์ตจากพันดอลลาร์มันจะกลายเป็น2,800,000ดอลลาร์สหรัฐค่ะคุณมารินโอ้โหโตขึ้นแบบสร้างเศรษฐีใหม่ได้เลยนะคะพันเหรียญนะคะมาเป็น2,800,000เหรียญคือเลยเป็นสิ่งที่หลายคนพูดถึงนะคะเลยอยากจะเล่าให้ฟังแต่วันนี้เราไม่ได้พูดหรอกว่าเอ้ยแล้วเราจะต้องไปหาหุ้นตัวไหนให้โตได้แบบนี้คงไม่สามารถนะคะเราไม่มีศักยภาพในการคาดการณ์ได้ขนาดนั้นแต่อยากจะให้ทำความรู้จักกับเขาหน่อยว่าเอ๊ะเขาทำยังไงนะหุ้นถึงโตได้มหาศาลคือกว่า 270,000% เนี่ยนะคะรู้งี้เนาะคุณมารินเนาะรู้งี้นะใช่ทีนี้ค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเดี๋ยวขอพูดถึง Nvidia ก่อนแล้วก็จะเล่าให้ฟังถึงวิธีการในการบริหารจัดการรวมถึงตัวตนของตัวเจนเซ่นหวงนะคะคือ Nvidia เนี่ยเขาเป็นบริษัทที่เดิมทีทุกคนที่อยู่ในแวดวงเทคโนโลยีน่าจะรู้จักกันแต่ว่าคนที่อยู่วงนอกอาจจะไม่คุ้นคือใครนะแต่เวลาเราเห็นบรรดาเกมที่เป็น 3D อะค่ะเกม3มิติอะค่ะไอตัวกราฟิกเนี่ยที่เรียกว่า GPU นี่แหละมาจากเขานะคะซึ่งเขาเนี่ยเป็นบริษัทที่เคยมีขนาด1 ทริลเลียน1,000,000,000,000ดอลลาร์สหรัฐแต่เขาอยู่แค่1 ทริลเลียนไม่นานค่ะ9 เดือนเขากระโดดขึ้นไป2 ทริลเลียนเลยแล้ววันนี้บริษัทของเขามูลค่าเนี่ยแซงหน้า Amazon แซงหน้า Alphabet บริษัทแม่ของ Googleแซงหน้าซาอุดิอารามโกบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่ของซาอุดิอาระเบียไปแล้วนะคะเขากลายเป็นเบอร์3ของโลกคือวันนี้เขาเป็นรองแค่อันดับ1คือ Microsoft อันดับ2คือ Apple แล้วเขาก็คืออันดับ3 Nvidia แล้วก็วันที่ Apple ดูระหองระแหงจากยอดขายที่จีนที่ชะลอตัวลง Vision Pro ก็ไม่เวิร์คตัว Apple Car ที่หวังว่าจะเป็นตัวพลิกเกมลงทุนไป10ปีก็ไม่สำเร็จต้องปิดโปรเจกต์ไปเนี่ยดูเหมือนตอนเนี้ยvaluation หรือว่ามูลค่าของ Apple ที่ลดลงก็ทำให้ตัว Nvidia เนี่ยขี่คอ Apple มาใกล้ๆแล้วนะคะทีเนี้ยถามว่าเขาเด่นอะไรเขาเป็นผู้ที่ครองส่วนแบ่งตลาดชิป High End ที่เอามาทำ AI ทุกวันเนี้ยค่ะประมาณ 80% เขาเป็นเจ้าตลาดนะคะว่าง่ายก็คือถ้าคุณจะทำเทคโนโลยีชั้นสูงยังไงคุณก็ต้องใช้ชิปของ Nvidiaแล้วก็ตัวเจนเซ่นหวงเนี่ยเขาเป็นเศรษฐีอันดับ20ของโลกเรียบร้อยนะคะแต่ถามว่าเอ๊ะเขาเป็นเศรษฐีเพราะเขาถือหุ้น Nvidia เยอะหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่นะเขาถือหุ้น Nvidia แค่ประมาณ 3% เท่านั้นเองแม้ว่าจะเป็นผู้ก่อตั้งแต่ก็ต้องยอมรับว่าระหว่างทางเขามีความท้าทายหลายอย่างก็ทำให้ต้องขายหุ้นไปเพื่อที่จะระดมทุนแล้วก็ต่อยอดธุรกิจนะคะทีเนี้ยอยากจะเล่าให้ฟังว่าเขาเป็นใครเขาเป็นคนไต้หวันค่ะโดยกำเนิดเนี่ยเป็นคนไต้หวันแล้วก็อยู่เมืองไทยช่วงสั้นๆตอนประมาณสัก5 ขวบนะคะทีนี้พอ
เด็กมากเลยแต่ไม่นานค่ะแค่4ปีเท่านั้นเองก็เกิด1963นะ17กุมภาตอนนี้ก็อายุ61ละใช่ค่ะตอนนั้นโอ้โหย้อนกลับไปนานมากนะคะเฟิร์นก็ยังไม่เกิดฟลอเรนซ์ก็น่าจะยังไม่เกิดนะในวัยที่เขามาอยู่เมืองไทยแล้วก็จำไม่ได้หรอกว่าเอ๊ะหน้าตาของประเทศไทยตอนนั้นเป็นอย่างไรแต่สิ่งที่คุณพ่อคุณแม่เขาตัดสินใจในวันนั้นนะคะคือตอนเขาอยู่เมืองไทยได้4ปีอายุ9ขวบปุ๊บเขาตัดสินใจส่งลูกก็คือเจนเซนหวงเนี่ยกับน้องชายของเขาเนี่ยไปที่สหรัฐอเมริกากับคุณลุงคือคุณพ่อคุณแม่อยู่ไทยก่อนนะแต่ว่าส่งลูก2คนเนี่ยไปอยู่กับลุงที่สหรัฐเพราะว่าเขาเริ่มเห็นแล้วในวันนั้นนะคะว่าเอออเมริกามีโอกาสมากมายทีเดียวในขณะที่บ้านเราในยุคนั้นนะคะอาจจะมีความไม่มั่นคงเรื่องของสงครามเวียดนามอยู่คือใกล้บ้านเราด้วยก็เลยเป็นที่มาว่าพ่อแม่เขาเลยเอาลูกไปก่อนนะคะแต่ไม่นานพ่อแม่ก็ตามไปอยู่กับลูกชายของเขาและคุณลุงที่สหรัฐอเมริกาด้วยทีนี้ที่เล่าถึงคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าเจสันหวงเนี่ยเขาเป็นคนที่ให้เครดิตคุณพ่อคุณแม่เสมอค่ะเขาบอกเลยว่าพ่อกับแม่เขาเนี่ยแหละเป็นพลังสำคัญเลยที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จในชีวิตทุกวันนี้เพราะว่าพ่อกับแม่เขาเนี่ยเสียสละมากเลยนะในการทำงานหนักส่งน้องเขากับตัวเขาไปอยู่สหรัฐซึ่งช่วงแรกอะค่ะโอ้ย้อนกลับไปเนาะเมื่อประมาณสัก50ปีที่แล้วอะค่ะคือคนเอเชียในสหรัฐไม่ง่ายนะคะครับใช่อยู่ไม่ง่ายเลยแล้วก็ต้นทุนก็ไม่ได้สูงด้วยนะคะก็ทำให้เขาประทับใจแล้วก็จะเรียกว่ากตัญญูก็ไม่ผิดเขาจะพูดถึงคุณพ่อคุณแม่เขาบ่อยมากนะคะที่มีบทบาทในการผลักดันให้เขาประสบความสำเร็จในวันนี้นะคะทีนี้พอเขาไปเรียนที่นั่นเนี่ยเขาก็เรียนเก่งมากคือด้วยความที่เขารู้ว่าเขาต้องสู้ชีวิตนะคะเขาจบมัธยมเนี่ยในแค่วัย16ปีเท่านั้นเองแล้วก็ไปเรียนปริญญาตรีนะคะสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าจาก Oregon State University ซึ่งที่นั่นแหละเขาพบรักกับ Maury Mills ก็คือภรรยาของเขาในวันนี้นะคะก็คือเป็นรักในวัยเยาว์เลยแล้วก็แบบ Puppy Love แล้วก็สานต่อมาจนถึงทุกวันนี้เป็นคู่ชีวิตของเขานะคะอันนี้คือสิ่งแรกที่เขาพูดถึงคือคุณพ่อคุณแม่สิ่งที่สองที่น่าสนใจคือเขาพูดถึงงานแรกของเขาค่ะงานแรกของเขาเนี่ยไม่ใช่งานบริษัทเทคยักษ์ใหญ่อะไรเลยนะคะถ้าเรารู้แล้วเราจะอึ้งเหมือนกันเขาบอกว่างานแรกที่สร้างรายได้ให้กับเขาก็คือเขาเนี่ยนะคะทำการล้างจานในร้านอาหารแห่งหนึ่ง อยู่ในแคลิฟอร์เนียนะคะร้านนั้นนี่ชื่อว่าเดนนิสนะคะอยู่ที่ซานโฮเซในแคลิฟอร์เนียแล้วก็ถ้าใครมีโอกาสเดินทางไปหรือว่าอยู่ที่นั่นอยู่แล้วเนี่ยลองแวะไปได้ค่ะเพราะว่าตอนนี้โต๊ะที่เขากับเพื่อนของเขาสองคนคุยกันและเป็นที่มาของ NVIDIA ก็อยู่ในร้านเดนนิสที่เขาเคยเป็นพนักงานล้างจานอยู่ที่นั่นด้วยเหมือนกันแต่น่าสนใจอย่างนึงคือเขาบอกว่าสิ่งที่ช่วยหล่อหลอมให้เขามีจรรยาบรรณในการทำงานแล้วก็ประสบความสำเร็จในฐานะ CEO เนี่ยก็มาจากการทำงานในร้านอาหารเดนนิสนี่แหละเขาเลยบอกว่าจริงๆแล้วในชีวิตเขาไม่มีอะไรที่ยากไม่มีอะไรที่หนักและไม่มีอะไรที่ไม่เหมาะกับเขาเลยนะเพราะเขาเคยเป็นเด็กล้างจานมาก่อนแถมบางครั้งเขาพูดติดตลกด้วยนะคะบอกว่าเขาน่าจะเป็นเด็กล้างจานที่เยี่ยมที่สุดของเดนนิสแล้วแหละ คือมีอารมณ์ขันด้วยนะคะจึงไม่แปลกใจว่าอ๋อเขาเคยผ่านงานที่ยากขนาดนี้มานี่เองอะไรก็เลยดูไม่ยากสำหรับเขาหลังจากนั้นนะคะทีนี้วันที่เขาก่อนจะมาก่อตั้งบริษัทอะค่ะเขาก็พอล้างจานเสร็จใช่ไหมคะเขาเป็นเด็กเสิร์ฟด้วยนะคะก็ชิฟตัวเองขึ้นมาเป็นเด็กเสิร์ฟแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปทำงานในระหว่างเรียนปริญญาโทภาคค่ำนะคะแล้วก็ในช่วงวันหยุดเนี่ยเขาไปทำงานให้กับ AMD ก็คือเป็นบริษัทชิปที่ถือว่าโดดเด่นมากๆคล้ายๆกับที่เรารู้จัก Intel เนี่ยแหละ AMD Intel ก็คือเป็นชิปที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ PC ในยุคก่อนนะคะรวมถึง LSI Logic ก็คือเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเหมือนกันเขาก็ทำงาน2แห่งนี้มาก่อนที่เขาจะจบโทสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าจาก Stanford University ในปี1992นะคะแต่ที่น่าสนใจคือพอจบปุ๊บค่ะหลังจากนั้น1ปีเขาก็มีโอกาสคุยกับหุ้นส่วนของเขาก็คือคริสมาลาโชสกี้กับเคอร์ติสพรีมนะคะในโต๊ะอาหารที่บอกว่าในร้านเดนนิสที่แคลิฟอร์เนียเนี่ยแหละ
ซึ่งพอเขาคุยกันบนโต๊ะนั้นตอนแรกก็คุยกันเรื่องอื่นนะคะเกี่ยวกับการทำงานเพราะว่าพาร์ทเนอร์ของเขาเนี่ยคนนึงทำอยู่ Sun Microsystem อีกคนนึงทำอยู่ IBM ก็เป็นบริษัทเทคยักษ์ใหญ่ทั้งคู่พอคุยไปคุยมานะคะก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยสิ่งที่เป็นอยู่มันได้ดีกว่านี้อีกนะก็คืออุตสาหกรรมในยุคนั้นเนี่ยที่บอกว่าโอ้ CPU คือเจ๋งมากคือที่สุดแล้วมันไม่ใช่นะคะเขาก็เลยตัดสินใจคิดโปรเจกต์ในการตั้งบริษัทในปี1993นะคะแล้วก็ใช้เงินทุนลงขันกันเนี่ย $40,000ซึ่งตอนนี้เดนนี่สก็เลยติดป้ายไว้อย่างที่บอกนะคะว่าเขาเรียกว่าเป็น The Nvidia Booth เป็นโต๊ะนั้นเลยคือไม่ต้องนั่งนะให้รู้เลยว่าเป็นโต๊ะที่3คนนี้เคยมาคุยกันแล้วก็ทำให้ธุรกิจเนี่ยโตจาก 40,000 เหรียญเนี่ยกลายเป็นทริลเลียนหรือล้านล้านดอลลาร์ในปัจจุบันนั่นเองนะคะครับทีนี้สิ่งที่น่าสนใจนะคะที่อยากจะเล่าให้ฟังว่าเอ๊ะทำไมคนนี้ถึงประสบความสำเร็จขนาดนี้เนี่ยมีอยู่สัก 3-4 ประเด็นค่ะคุณวาลินครับผมประเด็นแรกคือการคิดนอกกรอบคือในยุคนั้นนะคะย้อนกลับไปนานมากแล้วเนี่ยนะคะตั้งแต่ปี1993เนี่ยวันนั้นทุกคนพูดถึงตัว CPU Center Processing Unit นะคะ CPU เนี่ยมาพร้อมกับการเติบโตของอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ PC คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยแหละค่ะซึ่งยุคนั้นเนี่ยถือว่าใครๆก็ลงทุนกับ CPU ใครๆก็เห่อพูดง่ายนะคะว่า CPU เนี่ยคือเกมเชนเจอร์คือตัวเปลี่ยนโลกเลยแต่ว่า3คนทีมก่อตั้ง Nvidia บอกว่าไม่ใช่ CPU ไม่ได้แก้ปัญหาได้ทุกอย่างนะแต่มันคือ GPU ต่างหาก Graphic Processing Unit GPU เนี่ยแหละที่จะสามารถประมวลผลคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแต่เขาคิดล้ำเกินกว่าช่วงเวลานั้นนะคะเพราะวันนั้นเนี่ยยังไม่มีใครคิดถึงโลกกราฟิกไม่มีใครคิดถึง 3D ไม่มีใครคิดถึงตัว AR VR อะไรด้วยซ้ำเนี่ยนะคะแต่สิ่งที่3คนนี้เขาคิดคือมันมีสิ่งนี้อยู่ก็คือ GPU เขาก็เลยตัดสินใจลงทุนค่ะแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือวันนั้นเนี่ยคล้ายๆกับบริษัท SME ที่เพิ่งก่อตั้งอ่ะนะคะเงินเขาก็มีไม่เยอะ40,000 เหรียญลงทุนอะไรไม่ได้มากแล้ววันที่ทุกคนหันไปสนใจ CPU เนี่ยจะไปขอเงินใครจะไประดมทุนจากใครก็ไม่ง่ายทำให้วันนั้นเนี่ยเจเซนหวงเขาเคยพูดนะเขาบอกว่าการก่อตั้ง Nvidia วันนั้นเนี่ยท้าทายทุกด้านเลยการตลาดก็ไม่ได้เพราะว่าทุกคนพูดถึง CPU เธอคือใครมาพูดถึง GPU ไม่รู้จักเทคโนโลยีก็ไม่ใช่ตอนนี้เขา CPU กันเธอไปทำอะไรอยู่ไม่อยู่ในกระแสแล้วก็อีโคซิสเต็มก็ไม่ได้เพราะตอนนั้นทุกคนใช้คอมพิวเตอร์ PC ใช้ทำงานไม่ได้ใช้ทำอะไรที่มันล้ำไปกว่านั้นนะคะดังนั้นเขาเลยพูดเลยว่าวันนั้นน่ะความสำเร็จเนี่ยเปอร์เซ็นต์เท่ากับ0นะแต่โชคดีค่ะโชคดีเหลือเกินที่ Nvidia เนี่ยมีคนคนหนึ่งที่ถ้าพูดในวันนี้คล้ายๆกับเป็นแองเจิลค่ะเป็นคนที่ให้เงินมาลงทุนแล้วก็เป็นเมนทอร์แนะนำว่าเขาต้องทำอะไรคนคนนั้นก็คือดอนวาเลนไทน์นะคะซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่อินเวสต์หรือว่าลงทุนในธุรกิจใหม่ที่มีอิทธิพลอย่างมากในยุคนั้นตอนนี้เขาไม่อยู่แล้วนะคะแต่ว่าสิ่งที่ห่วงเขาพูดเสมอคือคนนี้แหละคือคนที่ทำให้วันนี้ Nvidia มาไกลได้ถึงขนาดนี้เพราะว่าให้ทั้งเงินด้วยแล้วก็ให้ทั้งคำแนะนำด้วยว่าต้องทำโปรดักต์แบบไหนถึงจะเวิร์กนะคะทีเนี้ยสิ่งหนึ่งที่พอเฟิร์นแบบนั่งหาข้อมูลแล้วเห็นถึงตรงเนี้ยค่ะสัมผัสได้คือเขาเป็นคนที่คิดถึงคนที่มีบุญคุณกับเขาเสมอตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่ร้านเดนนี่สที่เขาไปล้างจานที่เขาบอกว่าเนี่ยจรรยาบรรณในการทำธุรกิจของเขามาจากที่นั่นรวมถึงตัวดอนวาเลนไทน์ที่เป็นผู้มีพระคุณที่ทำให้เอ็นวีเดียที่เกือบจะล้มเนี่ยกลายเป็นบริษัททริลเลียนดอลลาร์ได้นะคะอันนี้คืออย่างแรกเลยที่เราเห็นชัดว่าวิสัยทัศน์เนี่ยมาไกลกับสองก็คือรู้คุณคนนะคะพูดภาษาเราเนาะอีกอย่างสมบัติที่สำคัญมากใช่ค่ะคุณวาเลนถือว่าน่าสนใจทีเดียวแล้วก็เชื่อว่าคุณวาเลนได้ฟังแล้วก็รู้จักผู้บริหารหลายท่านก็น่าจะมีคุณสมบัติคล้ายๆกันใช่ไหมคะครับใช่ครับใช่อีกข้อนึงคือครับก็คือเรื่องของการที่เขาเนี่ยทำงานแบบแนวราบบริษัทต้องยอมรับว่าอย่างที่เราคุ้นเคยกันเนาะองค์กรยักษ์ใหญ่จะมีซีเนียริตี้อะค่ะมีไฮราร์คีเยอะมากนะคะคือโอ้โหกว่าจะไปถึงผู้บริหารระดับ CEO ได้เนี่ยไม่ง่ายถูกไหมคะคุณจะต้องเป็น C level เป็น management นะคะคือพนักงานทั่วไปยากที่จะเข้าถึงยากที่จะรู้ว่าข้างในองค์กรมีการเปลี่ยนแปลงอะไรมีความท้าทายมีโอกาสอะไรหรือว่ามีอะไรที่น่ากังวลอยู่บ้างแต่ว่าสิ่งที่ Nvidia ทำแตกต่างไปค่ะเขาบอกว่า Nvidia เนี่ยเป็นองค์กรแบบ flat
ก็คือเป็นแนวราบนะคะเขาจะไม่ได้มีไฮรักี้ขนาดนั้นทุกคนที่ทำงานเนี่ยเขาจะทราบถึงการเปลี่ยนแปลงขององค์กรเสมอหมายถึงว่าถ้ามีอะไรที่เป็นโอกาสใหม่ๆทุกคนทราบเหมือนกันเป็นอะไรที่น่ากังวลแหละเริ่มมีชาร์เลนจ์บางอย่างเริ่มมีเทรดบางอย่างเข้ามาเขาจะแจ้งทุกคนในองค์กรเหมือนกันแล้วเขาก็บอกว่าจริงๆแล้ว CEO เนี่ยไม่ควรจะแยกตัวเองออกจากพนักงานคนอื่นนะคือเราเคยคุ้นเคยเนาะกับ CEO ที่อาจจะต้องยกขึ้นไปอยู่ระดับที่หลายคนเอื้อมไม่ถึงแต่หวังไม่ได้บอกแบบนั้นนะคะเจสันหวงบอกว่าไม่จริงเลยควรจะให้พนักงานเนี่ยมารายงานแบบตรงกับ CEO ให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้วันนี้ Nvidia มีพนักงานประมาณ 30,000 คนคนที่มารายงานตรงกับเขาเนี่ยประมาณ50คนเลยนะคะซึ่งถือว่าไม่น้อยเพราะว่าเขาก็สามารถที่จะคุยกับคนแค่หลักไม่ถึง10คนก็ได้ถูกไหมคะบรรดา C-level ในแผนกต่างๆแล้วก็ให้เขาไปส่งต่องานแต่เขาบอกไม่ใช่เขาอยากจะคุยกับพนักงานทุกคนด้วยซ้ำวิธีการของเขาก็คือเขาจะให้พนักงานเนี่ยนะคะส่งอีเมลหาเขาพูดถึง5สิ่งสำคัญที่แต่ละคนคิดอยู่ซึ่งเขาก็จะรู้เลยว่าพนักงานระดับล่างระดับปฏิบัติการวิศวกรนะคะ developer ต่างๆหรือว่าสายเทคหรือแม้แต่แอดมิน HR เนี่ยเขาคิดอะไรกันอยู่ marketing เอ่ยหรือว่า team strategy แล้วก็จะได้รู้ด้วยว่าเขาเห็นโอกาสอะไรเขามีไอเดียอะไรใหม่ๆไหมซึ่งมีการประเมินว่าวันหนึ่งเนี่ยตอนเช้าเขาตื่นมาจะมีอีเมลกว่า100ฉบับที่เขาต้องอ่านจากพนักงานเหล่านี้แต่เขาอ่านจริงๆเพื่อจะได้รู้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นและมีโอกาสอะไรรอเขาอยู่บ้างนะคะอันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็อีกอย่างนึงค่ะเขาเนี่ยแม้ว่าวันนี้อายุ61นะคะแบบที่พี่วารินบอกไปแล้วเนี่ยแล้วเขาก็ยังคงมีทรัพย์สินมหาศาลอันดับ20ของโลกบริษัทก็โตเป็นอันดับ3ของโลกแล้วเนี่ยนะคะแต่ตัวเขาเองไม่เคยคิดที่จะหยุดเลยนะคะเขาบอกสิ่งที่เขาเป็นวันนี้คือเขาไม่เคยหยุดความกระหายหรือว่า hungry คล้ายๆกับสตีฟจ็อบส์อะค่ะที่เคยพูดว่า stay foolish stay hungry นะคะจริงๆสองคนนี้มีอะไรบางอย่างคล้ายกันเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะได้พอเล่าบ้างนะคะเขาบอกว่าเขาตื่นมาเขายังคิดเสมอเลยนะว่าอนาคตของบริษัทจะเป็นยังไงนะ AI จะทำอะไรได้มากกว่านี้อีกไหมอะแล้วเขาจะมีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์สิ่งเหล่านี้หรือเปล่าแล้วก็วันนี้ Nvidia ก็โตไปไกลมากนะคะสิ่งที่น่าสนใจคือการเลือกคนทำงานค่ะหลายองค์กรอาจจะเลือกคนเก่งเนาะไปดึงคนที่มีศักยภาพจะได้ดึงฐานลูกค้ามาดึงกลยุทธ์มาเพื่อที่จะมาสานต่อองค์กรแต่เขาไม่อ่ะเขาบอกวิธีการเลือกคนอย่างของเขาเองเนี่ยนะคะอย่างเดียวเลยคือคนนั้นต้องมีเป้าหมายอยากสร้างสิ่งใหม่ให้กับโลกเป็นสิ่งใหม่ที่โลกไม่เคยมีมาก่อนเพราะเขาบอกว่าถ้าเขาเลือกคนที่จะสร้างสิ่งใหม่เขาก็สามารถทำสิ่งที่มันยากเหลือเชื่อคือ unbelievable คือไม่สามารถไม่น่าจะทำได้อะไม่มีใครคิดว่าจะทำได้แต่คนแบบเนี้ยท้ายที่สุดเนี่ยนะคะเขาจะมาอยู่ในองค์กรเพื่อที่จะทำสิ่งที่เขาอยากทำคือสร้างสิ่งใหม่ให้กับโลกแล้วการทำสิ่งใหม่เขาบอกว่าคู่แข่งไม่เยอะไม่ต้องไปตัดราคากับใครที่สำคัญคือคุณจะได้คนที่อยู่ระดับสุดยอดมาร่วมงานกับคุณด้วยเสมอเพราะว่าพวกเขาทั้งเก่งทั้งเจ๋งแล้วเขาก็มีเป้าหมายแบบเดียวกับคุณนอกจากนี้เขาไม่มีแผนนะคะองค์กรเราจะมีแอคชั่นแพลน3ปี5ปี10ปีหรือแผนชาติ20ปี Nvidia บอกไม่มีแผนปีเดียวก็ไม่มีค่ะวิธีการเขาคือเขาจะประเมินกลยุทธ์ต่างๆเสมอเลยแล้วก็ปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วพร้อมรับกับสภาพธุรกิจที่เปลี่ยนตลอดแล้วก็ตลาดที่เปลี่ยนไวมากนะคะนั่นก็เลยเป็นสัญลักษณ์ที่ทำให้วันนี้เราเห็น Nvidia โตได้แบบไม่หยุดจริงๆตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้หุ้น Nvidia ขึ้นมามากที่สุดเลยเมื่อเทียบกับตัว Magnificent 7อื่นนะคะประมาณสัก 80% แล้วก็ถ้าย้อนกลับไป12เดือนที่ผ่านมาหุ้น Nvidia เนี่ยโตขึ้นมาแล้ว 250%แล้วก็ดูเหมือนจะยังไม่หยุดโตด้วยนะคะก็เลยเป็นสิ่งที่อยากมาแชร์ให้ฟังนะคะสำหรับเจนเซ่นหวงฟังแล้วก็อ่านแล้วก็แบบรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์ใครหลายคนมากเลยค่ะคุณวาเลนครับได้แรงบันดาลใจนะครับส่วนใหญ่เราจะเห็นแต่ภาพความสำเร็จนะครับแต่ว่าไม่ได้เห็นถึงชีวิตการเดินทางที่เป็นตัวหล่อหลอมให้เขามีวันนี้ถูกไหมครับตรงนี้สำคัญมากครับใช่ค่ะเย่ขอบพระคุณมากเลยนะครับขอบคุณนะคะคุณวาเลนสวัสดีค่ะสวัสดีครับศิรัทยาอิสระภักดีครับผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและการลงทุนนะครับ
ได้พาให้เราไปทำความรู้จักกับเจนเซ่นหวงครับผู้ก่อตั้ง NVIDIA บริษัทที่ตอนนี้โตร้อนแรงที่สุดและก็คงยังทำให้เราเกิดความรู้สึกเหมือนกับว่าเขาเองนั้นยังไปได้อีกไกลนะครับเพราะว่าเขาคิดว่ายังมีความท้าทายใหม่ๆรอเขาอยู่ตลอดเวลานะครับเป็น mindset ที่ถูกต้องสำหรับบริษัทที่โตมาได้แบบไม่มีขีดจำกัดแบบนี้นะครับ